إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من مسلمين حاضرين بروم لما جمعة في الله سبحانه وتعالى ركتبتا الحمد لله มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮฺตะอาลาให้ชีวิตกับพวกเราทุกคนได้อาศัยอยู่ในโลกนี้เพื่อสะสมคุณงามความดีเรามีชีวิตในโลกนี้เพียงแค่ครั้งเดียวและทุกอย่างที่เราทำในชีวิตของเราจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้เมื่อเราเสียชีวิตไปเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ตามสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำเอาไว้เสมอว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะร้องขอเพื่อที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ต้องระลึกอยู่เสมอต้องระมัดระวังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทต้องรู้วิธีสะสมความดีสำหรับโลกหน้าต้องระวังจากการกระทำความผิดให้มากที่สุดใครก็ตามที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์นั่นแหละคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตาย وإنما توفون أجوركم يوم القيامة แท้จริงแล้วพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์ที่ครบถ้วนในวันกิยามะฮ์فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาปลอดภัยจากนรกดึงเขาออกจากนรกและได้รับการประทานให้ได้เข้าสวรรค์นั่นแหละคือคนที่ประสบความสําเร็จ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ จำเอาไว้ว่าชีวิตในโลกดุนยานี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากสิ่งที่ยั่วยวนเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งที่น่าสนใจรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอินนะมินันนาสิมะฟาตีฮะลิลค็อยรมะฆาลิกะลิชชัรวะอินนะมินันนาสิمفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه والعياذ بالله من ذلك อย่างที่บอกอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานอกจากเราจะต้องสะสมความดีในตัวเองแล้วหะดีษบทนี้บอกว่ามนุษย์บางคนเป็นกุญแจสู่ความดีและเป็นกลอนหมายถึงกลอนที่ใช้ปิดยับยั้งไม่ให้เกิดความชั่วอัลฮัมดุลิลละห์เราทำดีคนเดียวยังไม่พอเราต้องเป็นกุญแจนำความดีไปสู่คนอื่นด้วยเป็นการสะสมความดีของเราดับเบิลเป็นการคูณสองความดีของเราในขณะเดียวกันในโลกดุนยานี้เช่นเดียวกันก็มีคนอีกฝั่งหนึ่ง
ม่ได้เป็นกุญแจสู่ความดีตรงกันข้ามเลยเป็นมาฟาติฮ์ลิชัรเป็นกุญแจชักจูงคนอื่นไปสู่ความชั่วและมะฆอลิกะลิลค็อยรและเป็นประตูเป็นกลอนที่ปิดประตูแห่งความดีไม่ให้คนอื่นได้รับความดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะตูบะประสบความสำเร็จแล้วยินดีด้วยขอแสดงความยินดีขอความบารักะประสบกับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาคนนั้นมีกุญแจแห่งความดีที่เปิดประตูความดีไปสู่คนอื่นและวะไวลุนความหายนะขอให้ความหายนะเกิดขึ้นกับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาทำแต่ความชั่วและเป็นกุญแจนำความชั่วไปสู่คนอื่นวะลัยยาซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับเราต้องเป็นกุญแจแห่งความดีเปิดประตูแห่งความดีให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีกับเราด้วยและจะต้องไม่เป็นกุญแจแห่งความชั่วที่ชักจูงคนอื่นเอาตัวอย่างผิดๆของเราไปใช้ในชีวิตของเขาวะลัยยาซุบิลลาความดีอะไรบ้างถ้าเราทำความดีที่เราทำกับตัวเองโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ทำความดีเยอะแยะที่เป็นความดีให้กับตัวเองแต่เราลืมคิดไปว่าบางครั้งมันอาจจะมีความดีอื่นที่คนอื่นสามารถเอาจากเราและไปทำกับตัวเขาความดีอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวของเรามากมายความดีในบ้านทำได้ไหมทำอย่างไรให้คนในบ้านได้รับความดีจากเราคู่ชีวิตของเราได้รับตัวอย่างดีๆจากเราลูกของเราได้รับตัวอย่างดีๆจากเราก็ถือว่าเป็นความดีใกล้ตัวที่เราสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นความดีในมัสยิดมัสยิดของเราทำอะไรที่ทำให้คนอยากจะมาร่วมทำความดีเป็นศูนย์กลางแห่งความดีนี่คือมาฟาติฮ์ลิลค็อยรทั้งสิ้นความดีในชุมชนความดีในพื้นที่สังคมแวดล้อมของตัวเราเองเราทำความดีแล้วอยากจะให้คนอื่นทำความดีตามหรือคนอื่นเห็นเราทำสิ่งดีๆแล้วเขามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจมีความรู้สึกอยากจะร่วมมือกับเรานี่คือความหมายของคำว่ามาฟาติฮ์ลิลค็อยรกุญแจแห่งความดีทุกครั้งที่เราเห็นโอกาสจะได้ทำดีเห็นคนอื่นเชิญชวนรณรงค์ไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันวะตะอาวานุอะลัลบิรริวัตตักวาเราจะไม่อยู่เฉยๆเราจะต้องเข้าไปร่วมกับความดีที่เขาเรียกร้องเชิญชวนเพื่อว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่เป็นเจ้าของกุญแจแห่งความดีในขณะเดียวกันต้องระวังกระแสแห่งความชั่วร้ายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบในยุคปัจจุบันนี้ซุบฮานัลลอฮ์จนบางทีเรารับมือกับมันไม่ทันอย่าทำชั่วด้วยตัวเองและอย่าชวนคนอื่นทำความชั่วเหมือนที่อิบลีสละอ์นะตุลลอฮิอะลัยฮ์คนแรกที่เป็นเจ้าของกุญแจแห่งความชั่วก็คืออิบลีสชวนใครชวนพ่อกับแม่เราอาดัมและฮาวาทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทั้งสองคนนั้นจะต้องออกจากสวรรค์อย่าได้เป็นคนที่ถือกุญแจแห่งความชั่วเหมือนกับอิบลีสที่เคยทำให้ทั้งสองคนนี้ออกมาจากสวรรค์แล้ววัลอัยยาตุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวข่าวเรื่องแชร์ลูกโซ่มีทั้งแม่ขายมีทั้งพ่อขายมีทั้งอัพไลน์ดาวไลน์นะแล้วก็รับผลกรรมรับผลพวงกันไปกันทุกคนวะลัยยาซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่เฉพาะแค่เรื่องดุนยาแต่จะอธิบายให้เห็นภาพว่านี่แหละใครก็ตามที่เป็นกุญแจแห่งความดีหรือความชั่วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้การทำความดีความชั่วก็เป็นลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันใครที่ชวนคนอื่นไปสู่ความดีเขาก็จะได้รับผลดีจากตัวเขาและจากดาวไลน์ของเขาด้วยในขณะเดียวกันใครที่ทำความชั่วแล้วชวนคนอื่นไปสู่ความชั่วเขาก็จะได้รับบาปที่เขาทำเองและบาปที่ดาวไลน์ของเขาทำด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงมันดะอะอิลาฮุดะกานะละฮูมินัลอัจรมิสลุอูจูริมันตะบิอะฮูลายันกุสซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอะใครก็ตามที่ชักชวนไปสู่ฮุดะฮุดะก็คือทางนำคำแนะนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่ความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรากานะละฮูมินัลอัจริมิสลุอูจูริมันตะบิอะฮูเขาก็จะได้รับผลบุญของคนที่ปฏิบัติความดีที่เราบอกกับเขาเนี่ย
คนอื่นที่ทำตามเราทำดีตามที่เราได้บอกเขาหรือทำดีตามตัวอย่างที่เราทำให้เขาเห็นผลบุญของคนคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจับก๊อปปี้มันไม่เหมือนแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่นี่จะเอาจากเปอร์เซ็นต์ของดาวไลน์ใช่มั้ยแล้วก็มาให้กับอัพไลน์แต่แชร์ลูกโซ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำอย่างนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจับก๊อปปี้ผลบุญนั้นให้กับคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยกลดหย่อนน้อยลงจากดาวไลน์เลยแม้แต่น้อยนี่คือความดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้เราได้รับความมั่งคั่งคูณสองอย่างนี้ได้เป็นกุญแจแห่งความดีอย่างนี้แล้วเราจะได้สะสมผลบุญของเราอย่างมากมายก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันว่ามันดะอาอิลาฎอลาละตินกานอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลุอาซามิมันตะบิอะฮูลายันกุซุซาลิกะมินอาซามิฮิมชัยอ์ใครก็ตามที่เรียกร้องคนอื่นชักจูงคนอื่นเป็นสาเหตุให้คนอื่นต้องพบกับดอลาละต้องพบกับความผิดความหลงทางความหลงผิดบาปที่คนคนนั้นทำก็จะถูกใส่เข้าไปในตัวของเขาด้วยซึ่งไม่ใช่ไปเอาบาปของเขามาใส่นะก๊อปปี้บาปใหม่มาให้เลยวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นโอกาสความดีมีมากมายบางทีจริงๆแล้วความดีอาจจะมีมากกว่าความชั่วได้ซ้ำไปแต่เราเห็นความชั่วระบาดมากเหลือเกินเพราะอะไรเพราะคนดีไม่ยอมที่จะทำดีและไม่ยอมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้ทำดีตามเขานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องครับการทำความดีต้องอาศัยแรงต้องอาศัยความพยายามหนึ่งต้องอาศัยความพยายามสองต้องอาศัยความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในฮะดีษจึงแนะนำให้เราทำอะไรที่มันเล็กๆก่อนเริ่มทำความดีที่เราสามารถจะทำได้ก่อนและรักษาความต่อเนื่องความสม่ำเสมอของมันเรื่อยๆอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอย่างไรวัลลัซีนะจาฮะดูฟีนะจาฮะดูฟีนะการทำความดีต้องใช้จิฮาดต้องต่อสู้ไม่ใช่การต่อสู้ในสมรภูมิอย่างเดียวแต่การต่อสู้กับสมรภูมิจิตวิญญาณจิตใจสมรภูมิแห่งอารมณ์สมรภูมิแห่งความคิดต่างๆที่มันวนเวียนอยู่ในตัวของเรานี่แหละวัลลซีนะจาฮะดูฟีนะลานะฮดียันนะฮุมซุบุลานะวะอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซินีนใครก็ตามที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้ประสบกับความสำเร็จสักวันหนึ่งอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเคยบอกว่าตะอาวะดุลค็อยรตะอาวะดุอัลค็อยรฝึกทำความดีต้องฝึกต้องมีการ practice ฟะอินนัลค็อยรบิลอาดะตะอาวะดุลค็อยรฟะอินนัลค็อยรบิลอาดะจงทำความดีให้เป็นนิดเป็นศีลเพราะการทำความดีนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยการฝึกให้มันเป็นนิสัยและที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยตัวปล่อยอารมณ์เป็นทาสของชัยฏอนโดยที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองอย่ายอมที่จะเป็นทาสของชัยฏอนรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความผิดแต่ก็ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ชัยฏอนชักจูงเราจนกระทั่งไม่ยอมโง่หัวขึ้นจากโคลนตมแห่งบาปวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกมีคำพูดเช่นเดียวกันจากท่านอิบนุมัสอูดคนเดียวกันนี่แหละท่านบอกว่ายังไงอินนะบะอ์ดันนาสมันยุซัลลิลุฮุชัยฏอนกะมายุซัลลิลุรรัจุล
กออูดะฮูมินัลอิบิลมนุษย์บางคนเนี่ยถูกชัยฏอนจูงจมูกชัยฏอนชวนไปทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วชัยฏอนตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่ชัยฏอนจินอาจจะเป็นชัยฏอนมนุษย์ด้วยมีทั้งชัยฏอนจินและชัยฏอนมนุษย์ที่คอยชักจูงคนบางคนไปสู่ทางวัลอียาซุบิลลาห์ทางแห่งการหลงผิดทางแห่งนรกวัลอียาซุบิลลาห์มินซาลิกเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่จูงลูกอูฐของตัวเองเหมือนเป็นลูกอูฐของชัยฏอนเลยวัลอียาซุบิลลาห์มินซาลิกเพราะฉะนั้นต้องระลึกอยู่เสมอว่าระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราไม่เคยว่างเว้นจากการเป็นปฏิปักษ์กับชัยฏอนเรายังอยู่กับการต่อสู้ห้ำหั่นกับชัยฏอนอยู่เสมอนะอูซุบิลลาห์อัลลอฮุมะจะอัลนามินัลฟาอิซีนอัลลอฮุมมะซัรริฟอัลลอฮุมมะซับบิตกุลูบะนาอะลาดีนิกต้องขอดุอาให้หัวใจของเรามั่นคงอยู่บนความดีอยู่เสมอต้องขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนหัวใจของเราถ้ามันจะเฉฉัยถ้ามันจะหันเหออกไปจากเส้นทางแห่งอัลลอฮ์ให้พระองค์หันหัวใจของเรากลับมาสู่เส้นทางของพระองค์อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะซับบิตกุลูบะนาอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซัรริฟกุลูบะนาอิลาตาอะติกอัลลอฮุมมะจะอัลนามะฟาตีฮะลิลค็อยรวะลาตัจอัลนามะฟาตีฮะลิชชัรอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมะดินวะอะลาอาลิมุฮัมมะดกะมาศอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมوعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدينربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونفاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون